สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน Gmail นะคะก็เดี๋ยวคลิปนี้จะเป็นวิธีการที่เราต้องการลบหมายเลขโทรศัพท์ของเราออกจากบัญชี Gmail นะคะ <c oughs> ก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ต้องการผูกหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับบัญชี Gmail ตัวนี้แล้วหรือว่าไม่ได้ใช้บัญชี Gmail ตัวนี้แล้วและไม่ต้องการให้หมายเลขโทรศัพท์ของเราผูกกับบัญชีตัวนั้นนะคะ ขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะคะอย่างแรกก็ให้เพื่อนๆเ,เข้ามาที่แอป gmail นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะที่หน้าหลักของ gmail ใช่ไหมคะให้เพื่อนเพื่อเข้ามาที่รูปโปรไฟล์ด้านบนตรงนี้นะคะให้คลิกเข้าไปเลยนะคะอะต่อมาให้มาเลือกที่จัดการบัญชี google นะคะตัวนี้คลิกเข้าไปเลยนะคะมาถึงหน้าบัญชี google ตรงนี้ เพื่อนๆจะเห็นแถบตรงนี้ใช่ไหมคะสามารถเลื่อนได้ให้เรามาเลือกแถบที่สองนะคะข้อมูลส่วนบุคคลตรงนี้ค่ะคลิกเข้าไปเลยนะคะอ่ามาถึงหนะะ้าโปรไฟล์ตรงนี้ให้เลื่อนลงมานะคะเราจะเห็นข้อมูลติดต่อตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ให้เพื่อนๆมาคลิกตรงนี้นะคะ่ะ มาถึงหน้านี้ก็ให้เรามาคลิกที่ตรงนี้เลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์ที่เราเคยบันทึกไว้ที่เราเคยผูกไว้ค่ะอ่ามาถึงหน้านี้ใช่ไหมคะหมายเลขโทรศัพท์เพื่อนๆจะเห็นตรงนี้เป็นรูปดินสอแล้วก็รูปถังขยะเราต้องการลบใช่ไหมคะก็ให้เรามาคลิกที่รูปถังขยะนะคะระบบจะให้เราป้อนรหัสผ่านเราต้องมาป้อนรหัสผ่านตรงนี้นะคะ มื่อป้อนรหัสผ่านเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็ให้เพื่อนๆมาเลือกที่ถัดไปนะคะอ่ะก็จะกลับมาที่หน้าเดิมใช่ไหมคะก็ให้มาคลิกที่รูปถังขยะเหมือนเดิมนะคะระบบก็จะถามว่านำหมายเลขออกก็คือหมายเลขโทรศัพท์ของเราตรงนี้การนำหมายเลขโทรศัพท์นี้ออกอาจทำให้ฟังก์ชันของบริการ google บางอย่างหยุดทำงาน บริการอื่นๆอาจใช้หมายเลขนี้ต่อไปถ้าเราต้องการนําออกก็มาเลือกตรงนี้นะคะนําหมายเลขออกอะค่ะอาจจะเห็นว่าระบบได้ลบหมายเลขโทรศัพท์ของเราออกไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็รวมถึงเขาก็จะแจ้งเมลของเราเข้าไปอะค่ะจะเห็นตรงนี้ไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ถ้าเราแบ็กออกไปนะคะแบ็กออกไปนะคะ กลับมาที่หน้าข้อมูลส่วนบุคคลตรงนี้ค่ะเลื่อนลงมานะคะก็จะเห็นว่าตรงนี้โทรศัพท์ค่ะหายไปใช่ไหมคะเท่าน,นี้ค่ะก็จะเป็นการลบหมายเลขโทรศัพท์ออกจากบัญชี Gmail ของเราะคะ่ะก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ต้องการลบเบอร์โทรออกก็สามารถทําตามคลิปนี้ได้เลยนะคะหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช n e l เราด้วยนะคะ เดี๋ยวพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆสวัสดีค่ะ